กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับพวกเราในเรื่องของ Instant Competition นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของกฎหมายแข่งขันทางการค้าในมุมมองที่ทุกท่านอาจจะไม่ได้คาดคิดว่ามีความสัมพันธ์กันกับเรื่องของกฎหมายแข่งขันทางการค้านะคะก็คือในเรื่องของกฎหมายแข่งขันทางการค้ากับเรื่องของความยั่งยืนหรือว่า ESG นะคะในปัจจุบันการนําแนวคิดเรื่องของความยั่งยืนและ ESG ซึ่งย่อมาจาก Environmental สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ Social เรื่องของสังคม และ e r n a n c e ธรรมภิบาลมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจเป็นสิ่งที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในประเทศไทยนะคะเนื่องจากสังคมเริ่มมีความตระหนักรู้สนใจและใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้นค่ะเนื่องจากหลายครั้งเนี่ยการน,นำแนวคิดเรื่องของความยั่งยืนและ ESG มาปรับใช้กับธุรกิจอาจจะต้องการใช้เรื่องของเงินลงทุนสูงและต้องการโน้ตฮาวจากผู้ประกอบการรา,ายต่าง ดังนั้นการดําเนินการในเรื่องนี้อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือ,อระหว่างผู้ประกอบ,บธุรกิจหลายรายที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือว่าซัพพลายเชนเดียวกันกน,นะคะเพื่อผลักดันการดํานดเนินของดาเ,เนินการของโครงการโดยความร่วมมือดังกล่าวมีประโยชน์ในเชิงธุรกิจเช่นในด้านการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของ Access นะคะอย่างไรก็ดีในมุมมองของกฎหมายแข่งขันทางการค้า ความยั่งยืนและ ESG อาจมีประเด็นในเรื่องหนึ่งต่อไปนี้ค่ะ 1. ข้อกังวลว่าความร่วมมือในลักษณะนี้ถือเป็นคาเทลหรือความร่วมมือในลักษณะที่อาจจำกัดหรือลดการแข่งขันหรือไม่ 2. การใช้ประเด็นเรื่องความยั่งยืนและ ESG ในการเพิ่มอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดหรือที่เรียกว่า barrier to entry ของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นและ 3. การใช้เหตุผลด้านความยั่งยืนและ ESG เพื่อเป็นเหตุผลสนับสนุนในการรวมธุรกิจในด้านของความร่วมมือก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่ากฎหมายแข่งขันทางการค้าไม่ได้ห้ามความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบธุรกิจหรือการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจในทุกกรณีลักษณะของความร่วมมือหรือการกระทำที่กฎหมายแข่งขันทางการค้ากำหนดข้อห้ามไว้จำกัดอยู่เพียงความร่วมมือซึ่งอาจก่อให้เกิดการผูกขาดลดหรือจำกัดการแข่งขันในตลาด ตัวอย่างเช่นการที่คู่แข่งตกลงกันกำหนดราคาสินค้าหรือการที่คู่แข่งแบ่งพื้นที่หรือลูกค้าระหว่างกันเป็นต้นความร่วมมือในบางลักษณะที่อาจเป็นการจำกัดหรือลดการแข่งขันอาจไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแข่งขันทางการค้าหากผู้ประกอบธุรกิจสามารถอธิบายเหตุผลของการดำเนินการว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของการเพิ่มปริมาณการผลิตการจำหน่ายหรือช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิค โดยการจำกัดหรือลดลงของการแข่งขันอาจเป็นผลมาจากความร่วมมือดังกล่าวต้องเป็นไปเท่าที่จำเป็นและได้สัดส,ส่วนยกตัวอย่างในทางปฏิบัติอย่างในกรณีของเคสแบตเตอรี่สโตรดชิ c สก m มที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นสกีมที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณการนำแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานกลับมารีไซเคิลและเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดขึ้นจากแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพดังกล่าว ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นในเทสดังกล่าวคือการกําหนดให้สมาชิกของสกีมดังกล่าวต้องติดต่อกับผู้ที่เป็นสมาชิกของสกีมเดียวกันเพื่อซื้อของหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่เท่านั้นซึ่งการกระทําดังกล่าวโดยปกติแล้วอาจเข้าข่ายเป็นการกระทําในลักษณะของคาร์เทลแต่ทั้งนี้สุดท้ายแล้วเมื่อเรื่องดังกล่าวไปถึงคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าของประเทศออสเตรเลียคณะกรรมการก็ได้พิจารณาว่า เนื่องจากสกีมดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนันยสำคัญก่อให้เกิดความตระหนักรู้ต่อสาธารณะในเรื่องของการกำจัดและนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่และเป็นการสนับสนุนอินโนเวชันการ r รซเสิร์ชและพัฒนาใหม่ๆจึงพิจารณาอนุมัติให้สามารถดำเนินการตามสกีมดังกล่าวได้เป็นระยะเวลา5ปี ในด้านของการใช้ประเด็นเรื่องความยั่งยืนและ ESG ในการเพิ่มอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดหรือ barrier to entry ในแง่มุมของกฎหมายแข่งขันทางการค้าก็ต้องพิจารณาต่อไปค่ะว่าการกระทําดังกล่าวมีผลต่อการแข่งขันในตลาดอย่างไรและมีเหตุผลสมควรที่อธิบายการกระทาดังกล่าวได้หรือไม่ ในที่สุดในมุมมองของการดวมธุรกิจจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจเริ่มใช้เหตุผลด้านความยั่งยืนและ ESG เพื่อเป็นเหตุผลสนับสนุนในการทุรมธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและหน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้าของแต่ละประเทศก็มีแนวโน้มที่จะรับฟังเหตุผลดังกล่าวมากขึ้นค่ะ ประเด็นที่หยิบยกมาพูดในวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่บางท่านอาจจะนึกไม่ถึงซึ่งโทษของการฝ่าฝืนกฎหมายแข่งขันทางการค้ามีโทษทั้งปรับและในบางกรณีก็อาจมีโทษอาญาด้วยค่ะโดยคณะกรรมการการแข่งขนันทางการค้าของประเทศไทยมีอำนาจในการลงโทษทั้งตัวบริษัทและกรรมการหรือผู้รับผิดช,ชอบที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทยแม้สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าจะยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยหรือการออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องของ ESG และ Sustainability แต่ประเด็นเหล่านี้อยู่ในความสนใจของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้าของประเทศอื่นๆจึงเป็นไปได้ว่าสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าอาจหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณา ยในชน่วงที่ผ่านมาสำนักแข่งขันได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้นเช่นเมื่อต้นปีเจ้าหน้าที่ของสำนักแข่งขันได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปซึ่งจัดขึ้นโดย International Trade Center เพื่อตรัสสร้างความตระหนักรู้ถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในประเด็นของเรื่องการแข่งขันอีกด้วย ในต่างประเทศหน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้าได้มีการนำเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมาใช้ในการพิจารณาประเด็นกฎหมายแข่งขันทางการค้าแล้วตัวอย่างเช่นในประเทศออสเตรเลียผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้เหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อขอรับการยกเว้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าตามตัวอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อตน้นและในประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานก็ได้ออกร่างไกด์ลนานการพิจารณาเรื่องของความยั่งยืนภายใต้กฎหมาย แข่งขันทางการค้าเป็นต้นสุดท้ายนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยจะมีมุมมองต่อเรื่อง ESG และความยั่งยืนอย่างไรและเหตุผลด้ดาน ESG กับความยั่งยืนเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่สามารถรับฟังได้ในมุมมองมุมมองของกฎหมายแข่งขันทางการค้าของไทยหรือไม่หากมีความคืบหน้าประการใดพวกเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังค่ะขอบคุณค่ะ